ก็เลยชวนอาจารย์ธนพรศรียากูลนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายมาพูดคุยกันสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนาครับคุณธนาครับครับอาจารย์ทำไมคุณธนาธรถึงเลือกที่จะมาเปิดประเด็นเรื่องนี้ในช่วงเวลานี้ครับอาจารย์วิเคราะห์ไงครับครับจริงๆแล้วในมุมมองของนักสังเกตการทางการเมืองทุกคนนะครับการที่ช่วงเวลานั้นนะครับมีข่าวเรื่องไปเจอคุณทักษิณแล้วไม่มีการปฏิเสธเนี่ยทุกคนก็เป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วว่าไปครับแต่ในเมื่อวันนี้ท่านได้ออกมายอมรับนะครับด้วยตัวเองนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าก็เป็นการทำการเมืองที่เปิดเผยนะครับผมย้อนไปเอาข้อเท็จจริงกันเลยดีกว่านะครับการเดินทางไปฮ่องกงเนี่ยนะครับเพื่อไปเจอคุณทักษิณน่ะคุณธนาธรไปจริงนะครับแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คุณธนาธรอยากจะไปนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยตอนนั้นการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันเป็นไปด้วยความเข้มข้นนะครับก่อนที่คุณธนาธรจะไปเจอคุณทักษิณเนี่ยเราคงจำได้ว่าคุณอุ๊บยิ้งคุณภูมิธรรมคุณหมอชลน่านเนี่ยยกคนไปที่ตึกอะไรฮะตึกไทยซัมมิตข้างครับเพื่อจะไปขอเสียงพรรคก้าวไกลมาสนับสนุนนะครับการจัดตั้งรัฐบาลโดยที่ไม่เอาเขาเข้าร่วมรัฐบาลแล้วพรรคก้าวไกลก็ปฏิเสธครับพอปฏิเสธปุ๊บเนี่ยนะครับก็เดือดร้อนถึงลุงโทนี่เจ้าของพรรคเพื่อไทยนะครับก็ทำไงฮะก็อยากจะคุยกับคุณธนาธรครับนะครับคราวนี้จะทำยังไงล่ะก็เลยไปไหว้วานให้กับคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์นะครับน้องสาวซึ่งมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจครับคุณแม่ของคุณธนาธรครับว่าอยากจะลุงโทนี่อยากพบนะครับพูดตรงๆว่าคุณธนาธรไปเพราะคุณแม่ขอร้องนะครับเจ้าตัวน่ะไม่ได้อยากไปหรอกครับนะครับแล้วเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับญาติของคุณธนาธรที่ชื่อสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจด้วยไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับเพราะนั้นช่วงนั้นที่มีข่าวว่าเฮ้ยคุณสุริยะเป็นคนดีลนี้นะอันเนี้ยไม่จริงครับนะครับเพราะคนดีลคือคุณเยาวภากับคุณสมพรไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณสุริยะแล้วคุณธนาธรไปก็เพราะเกรงใจคุณแม่ตอนที่ไปเนี่ยนะครับก็คือไปปฏิเสธทุกอย่างอะที่ลุงโทนี่เสนอผมไม่ทราบว่าลุงโทนี่เสนออะไรบ้างแต่ทราบว่าถูกปฏิเสธหมดทุกเรื่องนะครับแล้วคุณธนาธรก็เดินทางกลับมากลับมาก็มาเล่าให้กับแกนนำพรรคฟังนะครับเรื่องมันก็เป็นไปตามนี้ครับนะครับคราวนี้ประเด็นก็คือว่าคุณธนาธรออกมาพูดในช่วงเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องของเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นด้วยเนี่ยนะครับมันเพราะอะไรนะครับถ้าเราสังเกตนะครับเราก็จะพบว่าช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเสียตรงทางการเมืองไปไม่น้อยอันเนื่องจากปัญหาภายในพรรคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการที่จะต้องกลับมาสู่เกมการแข่งขันถ้าเราดูวอลเลย์บอลหรือฟุตบอลนะครับช่วงนี้เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงเสียเขาเรียกว่าเสียทรงบอลนะครับถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างนึงนะครับเดี๋ยวมันจะแพ้นะครับเพราะฉะนั้นในฐานะโค้ชนะครับแบบโค้ชด่วนวอลเลย์บอลเราเนี่ยก็ต้องขอเวลานะครับเพื่อที่มาเซตเกมกันใหม่นะครับอย่างน้อยที่สุดก็ต้องหยุดแต้มไม่ให้ไหลแล้วค่อยแล้วก็จะตีโต้นะครับปรับเกมเพื่อที่จะไปสู่ชนะให้ได้อันนี้คือภาพรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดครับครับอาจารย์ครับมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าคุณทักษิณอาจารย์บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยอยากจะเจอคุณธนาธรการที่คุณทักษิณอยากเจอคุณธนาธรอาจจะเกี่ยวข้องกับการดีลในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยหรือไม่ก้าวไกลกับเพื่อไทยอาจจะอยากได้ก้าวไกลไปร่วมรัฐบาลครั้งนั้นด้วยหรือไม่ครับอาจารย์ครับผมครับไม่ล่ะฮะตอนนั้นเนี่ยคือเหตุการณ์มันล่วงเลยมาจนขั้นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยประกาศเขียนขั้วไปเรียบร้อยแล้วครับนะครับแต่ทำยังไงล่ะคืออยากได้เสียงหนุนน่ะนะครับอยากได้376เสียงนะครับแต่คราวนี้เนี่ยก็อาจจะรักษาภาพว่าไม่อยากไปดีลกับสว.ครับนะครับก็พยายามไปหาเสียงมาสนับสนุนให้เกิน376นะครับก็เลยต้องยกขบวนขันหมากไปถ้าพวกเราจำได้ฮะคุณอุ๊งอิ๊งนำทีมผมถึงบอกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าคุณอุ๊งอิ๊งคือหัวหน้าพรรคโกจิงมานานแล้วนะครับคือนายกโกจิงมานานแล้วนะครับแต่เหตุการณ์ในตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าไปเจรจาแล้วมันไม่สำเร็จคราวนี้มันก็ว้าวุ่นถึงลุงโทนี่สิครับนะครับเรื่องมันก็เป็นเท่านี้แหละฮะพอลุงโทนี่แกว้าวุ่น
นะครับแกก็เที่ยวดูจะเจอยังไงก็เลยไปเนี่ยครับประสานคุณเจ้าภาเนี่ยประสานคุณสมพรเรื่องมันอยู่เท่านี้นะครับนะครับแล้วก็ผมถึงสรุปว่าที่คุณธนาธรไปเนี่ยไม่ได้คุณธนาธรอยากไปลุงโทนี่ลุงโทนี่ต่างหากนะครับแล้วคุณธนาธรไปก็เกรงใจคุณแม่นะครับอาจารย์คะแล้วที่คุณธนาธรบอกว่าพร้อมเป็นมิตรกับพรรคเพื่อไทยพร้อมทำงานร่วมกันมีนัยยะทางการเมืองอะไรไหมคะอาจารย์คือเรื่องนี้อย่าไปคิดเยอะฮะเพราะว่าสิ่งที่คุณธนาธรท่านแสดงออกมาถ้าใครดูนะครับท่านไปออกทีวีอยู่2ช่อง1คุณสรยุทธ์2ก็คุณจอมขวัญใช่ไหมครับครับแล้วตอนที่ไปออกกับคุณจอมขวัญเนี่ยพอพูดถึงเหตุการณ์เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยคุณธนาธรก็รู้สึกอึดอัดใช่ไหมฮะผมไม่อยากใช้คำว่าไปถึงแต่ว่าแหมมันแน่นในอกนะครับถ้าภาษามันทับแค้นอ่ะครับนะครับคือเรื่องที่ความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นแหละนะครับแต่ในเมื่อนะครับเป็นผู้ที่เป็นผู้นำทางการเมืองครับนะครับมันจะไปแสดงออกแบบการเมืองน้ำเน่านะครับไปสาดโดนใส่กันเนี่ยคุณธนาธรเลือกที่จะไม่ทำอย่างนั้นอันนี้คือความเหนือชั้นของคุณธนาธรคุณธนาธรเลือกที่จะให้เกียรติคู่ต่อสู้และคู่แข่งขันนะครับพูดตรงๆคือเป็นการแสดงออกถึงการเคารพนะครับการแข่งขันในเกมนะครับการเคารพในการน้ำใจนักกีฬาการแฟร์เพลย์แสดงให้เห็นจิตใจนะที่ยิ่งใหญ่กว่าคู่แข่งนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตั้งแต่มีการตรวจสอบเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตในฐานะพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยตอบด้วยเหตุผลเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเอาคนอย่างหมอเลียบอย่างหมอมิ้งไปก็ยิ่งไปกันใหญ่ครับเพราะกลายเป็นไปเหวี่ยงใส่กับคุณคำถามของคุณหมายครับนะครับคุณธนาธรก็เลยออกมายกระดับทางการเมืองไทยนะครับให้ภาพของพรรคก้าวไกลโดดเด่นขึ้นในฐานะพรรคฝ่ายค้านก็คือว่าแทนที่จะออกมาขยี้ด้วยสำนวนโวหารศาสตร์โพสไหนนั้นก็ออกมาทำเป็นข้อเสนอซะนะครับว่าเอาถ้ามี500,000 ล้านเหมือนกันเอาจะเอาตังค์ไปทำอะไรบ้างนะครับและพอคุณสรยุทธ์ถามนะครับก็ใช้วิธีการแทนที่จะไปศาสตร์โคนเหมือนกับที่ไล่จะไปบวชโน่นนี่นั่นนะครับไปบวชชี้เข้าวัดเนี่ยนะครับคุณธนาธรก็ใช้วิธีว่าเฮ้ยเรายังเป็นมิตรกับพรรคเพื่อไทยนะครับอันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าถ้าใครเคยอ่านนะครับวรรณกรรมวรรณคดีเรื่องสามก๊กเนี่ยนะครับครับลีลาอย่างเนี้ยนะครับมันก็คล้ายๆกับนะครับลีลาของผงเป้งกับจิ๋วยี่ครับนะครับก็คือว่าไม่ต้องไปสาดโคลนใส่กันนะครับแต่ใช้วิธีการเขาเรียกว่าเชือดเฉือนไปที่หัวใจครับนะครับแล้วก็ได้ผลเส้นเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่ภาพลักษณ์ที่ได้เนี่ยก็คือว่าคุณธนาธรกลายเป็นนักการเมืองที่มีวุฒิภาวะเหนือกว่านักการเมืองอาวุโสหลายๆคนในประเทศขณะนี้ครับนะครับที่ยังอยู่ในวังวนของการสาดโคลนอยู่นะครับครับอาจารย์ครับหลายๆคนอาจจะมองว่าคุณธนาธรทำแบบนี้แล้วเป็นผู้มีวุฒิภาวะทางการเมืองแต่สำหรับผู้ให้การสนับสนุนของพรรคก้าวไกลล่ะครับก่อนหน้านี้คนในคนนอกที่เคยเป็นคนในอย่างอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยก็เคยมีกระแสของกลุ่มที่ให้การสนับสนุนเนี่ยออกมาโจมตีแล้วทีนี้คุณธนาธรบอกว่าไปคุยกับคุณทักษิณแบบนี้จะเป็นมิตรกับคุณทักษิณจะเป็นมิตรกับเพื่อไทยแบบนี้กลุ่มที่ให้การสนับสนุนพรรคก้าวไกลเนี่ยจะออกมาตอบโต้อีกไหมฮะครับแน่นอนว่าความรู้สึกในช่วงเวลาที่ตอนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่ได้ออกมาจากปากของคุณธนาธรเนี่ยมันก็อาจจะมีความรู้สึกเช่นนั้นได้นะครับแต่ว่าวันนี้นะคุณธนาธรก็ออกมาทำหน้าที่นะครับในฐานะเป็นผู้นำทางการเมืองซึ่งไม่ใช่นะไม่ใช่ฐานะผู้นำทางการเมืองของพรรคก้าวไกลอย่างเดียวนะครับเป็นผู้นำทางการเมืองของประเทศไทยแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างมันคลี่คลายนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้เรียนแล้วว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยคุณธนาธรท่านคงไม่พูดแหละนะครับแต่ในฐานะที่แหล่งข่าวของผมกับแหล่งข่าวของคุณอุ๊งอิ๊งก็คือแหล่งข่าวเดียวกันนะครับผมก็ไหนๆก็คุณธนาธรท่านพูดแล้วก็เลยเอาขออนุญาตเอามาต่อความให้นะครับจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ครับผมเพราะนั้นต้มต้มก็คงไม่ต้องไปติดอกติดใจอะไรนะครับเพราะว่าคุณธนาธรท่านไปเพราะคุณแม่ขอร้องครับครับอาจารย์ครับคำถามสุดท้ายครับอาจารย์มองวิเคราะห์ไปข้างหน้าเนี่ยเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยยังสามารถที่จะมาจับมือแล้วก็เดินไปด้วยกันได้ไหมฮะ The river is no return ครับ
นะครับแล้วการแข่งขันทางการเมืองเนี่ยอันนี้น่ะมันเป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาเข้าใจดีอยู่แล้วครับนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยนะครับก็เดินสายจัดตั้งสาขาพรรคเตรียมตัวเซ็นสัญส่งคนลงการปกการเมืองส่วนท้องถิ่นอะไรก็ว่ากันไปครับคุณลุงอิงก็เดินเข้าสูตรเดิมนะครับก็เดินเข้าไปอ่อนน้อมกับบ้านใหญ่ตามเป็นกำลังสำคัญตามหัวเมืองต่างๆเพราะนั้นมันก็คือการต่อสู้ทางการเมืองเพราะถ้าก้าวไกลคิดที่จะเป็นพันธมิตรเนี่ยนะครับผมฟันธงเลยว่าเขาคงจะไม่ได้151เสียงครับแต่เพราะก้าวไกลเขาคิดที่จะเป็นที่หนึ่งเขาคิดที่จะชนะนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศตามมุมมองของเขาเนี่ยเพราะนั้นเขาคิดจะไปจับมืออะไรกันก่อนมาหัวกันอย่างเงี้ยไอ้นี่ไม่ใช่วิธีคิดของพรรคก้าวไกลครับแต่สิ่งที่ธนาธรเขาพูดออกมาเนี่ยอันนี้แสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะของเขาว่าเหนือกว่าเท่าทารกทุกคนในทั้งเมืองนะครับเอาล่ะครับช่วงนี้คุยกับอาจารย์ธนพรเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับที่ร่วมกันวิเคราะห์ในครั้งนี้นะครับการพบกันระหว่างคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกับคุณทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงอาจารย์บอกว่ามีแหล่งข่าวมีข้อมูลที่น่าจะยืนยันแล้วก็ไปสอดคล้องกับคำพูดของหลายๆคนนะครับว่าจริงๆแล้วคุณทักษิณนะครับเป็นคนที่ประสานให้คุณธนาธรเนี่ยไปพบนะครับอยากจะพูดคุยอยากจะพบปะนะครับก็ประสานผ่านทางคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์นะครับแล้วก็คุณแม่ของคุณธนาธรนะครับแล้วก็ไปพูดคุยกันจริงๆแต่ว่าไปที่ฮ่องกงเนี่ยไม่ได้คุยกันเรื่องของการดิวจัดตั้งรัฐบาลเพราะตอนนั้นเนี่ยมันชัดเจนแล้วมันได้ข้อสรุปแล้วเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่าไปพูดคุยเนี่ยเพราะว่าอยากจะได้เสียงสนับสนุนจากก้าวไกลนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนแคนดิเดตนายกของทางเพื่อไทยเท่านั้นนะครับทีนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำแบบนี้แล้วคุณธนาธรพูดแบบนี้บอกว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยร่วมงานกันได้แต่อาจารย์ฟันธงเลยอาจารย์วิเคราะห์บอกว่า the river no return สายน้ำไม่ไหลกลับนะครับไม่มีทางที่ทางก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยจะไปร่วมงานกันได้แต่เมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปถามคุณภูมิธรรมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยเองก็ดูเหมือนไม่ตอบไม่ชัดเมื่อวานนี้เหมือนจะเลี่ยงตอบก็ต้องรอดูกันยาวๆนะคะอาจารย์ค่ะ